สวัสดีครับผู้ติดตามช่อง YouTube Big Life Football.com สำหรับปีแรกบอกนะครับวันนี้เราจะมารีวิวกับอุปกรณ์ที่เหมาะกับเด็กที่สุดนะครับเนื่องจากช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่เรียกว่าวันเด็กก็จะใกล้เข้ามาปีใหม่ก็เพิ่งผ่านไปหรือจะเป็นเกี่ยวกับเทศกาลอะไรต่างเนี่ยก็จะมีปัญหาหนึ่งเกิดขึ้นคือเด็กหายนะครับวันนี้ก็เลยจะมารีวิวกับสมาร์ทวอทช์รุ่นหนึ่งนะครับที่ไว้สำหรับให้เด็กใส่และป้องกันเด็กหายได้ชื่อว่า My First Phone R1S รุ่นล่าสุดจะเป็นอย่างไรพร้อมแล้วมารับชมกับคลิปนี้ได้เลยครับนะครับตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกับสอนชิ้นนี้กันก่อนนะครับซึ่งมันคือสินค้าจากทาง My First นะครับซึ่งสอนชิ้นนี้เราสามารถที่ต่อเชื่อมร่วมกันได้นั่นเองนั่นก็คือสมาร์ทวอทช์รุ่นใหม่นะครับโฟน R1S นะครับรุ่นนี้รองรับซิมการ์ดด้วยแล้วก็ BC Wireless Lite นะครับเป็นหูฟังที่ใส่ตรงก้านของหูนะครับทำใหเราสามารถที่จะได้ยินได้นะครับอ่ะตอนนี้เราจะมาแกะกล่องกันนะครับโดยสีที่เราได้รับของนาฬิกานี้นะครับเป็นสีฟ้านะครับก็คือออกจะเป็นดาร์กๆหน่อยแต่ว่าถ้าคุณคิดว่าลูกของคุณเป็นผู้ชายแล้วก็ชอบดูอวกาศอะไรเงี้ยชอบดูแบบพวกอยากไปดูวิทยาศาสตร์ผมคิดว่าสีนี้เนี่ยโอเคเลยนะแล้วก็จะมีอีกสีหนึ่งนะครับก็คือสีเป็นออกเป็นเหมือนกับผู้หญิงหน่อยแต่ว่าสีจะดูสดใสนะครับซึ่งผมได้ขึ้น insert แล้วก็ขึ้นชื่อสีไว้ตรงข้างบนนี้แล้วนะครับอ่ะตอนนี้เราก็ได้แกะกล่องมาเรียบร้อยโดยภายในนะครับก็จะมีนี่ครับเป็นสมาร์ทวอชโอ้โหดูดีเลยนะเนี่ยครับมันจะออกเป็นสีเงิน Space Blue นะครับแบบนี้พร้อมกับมีสติ๊กเกอร์นะครับที่ไว้ให้เด็กๆสามารถเขียนอีโมจิหรือจะไว้ใช้แต่งอุปกรณ์ของตัวเองได้นะครับมีคู่มือมาให้1เล่มอันนี้คู่มือนะครับจะไม่มีภาษาไทยแต่ว่าการใช้งานไม่ยากนะครับไม่ยากจริงๆเดี๋ยวเราค่อยว่ากันอีกทีนึงในตัวนี้นะครับก็จะมีสายสำหรับชาร์จด้วยนะครับซึ่งสายสำหรับชาร์จจะอยู่ในถุงด้านหลังนะครับสายชาร์จของมันนะครับเป็นแบบนี่แม่เหล็กนะครับแล้วก็สามารถที่ยึดกับนาฬิกาได้โดยตรงถือว่าโอเคมากแล้วก็เป็น USB A นะครับอ่ะต่อมานะครับก็จะมีสิ่งนี้มาให้นะครับนั่นก็คือเป็นซิมการ์ดนะครับซึ่งเป็นซิมการ์ดที่ใช้ฟรี6เดือนนะครับแต่หลังจากนั้นจะมีค่าบริการเดือนละ250บาทข้อดีของมันนะครับนอกจากว่ามันจะใช้ในประเทศไทยได้แล้วมันยังสามารถที่จะใช้งานได้ทั่วโลกด้วยนะครับก็ถือว่านะมันมีประโยชน์นะแน่นอนพอเห็นแบบนี้ซิมมันหายไปคุณก็รู้อยู่แล้วนะครับว่ามันคือซิมแบบนาโนนั่นเองซึ่งจะฝังอยู่ในตัวสมาร์ทวอทช์ตัวนี้นะครับอ่ะก็คร่าวๆสำหรับในตัวของตัวสมาร์ทวอทช์นะครับก็จะมีอุปกรณ์ประมาณนี้ส่วนนี่ครับก็จะเป็นหูฟังนั่นเองครับหูฟังนั้นน่ะจะคล้ายๆกับพี่ฮอตช็อคนะครับที่เป็นหูฟังแบบเหมือนกับใช้การสั่นสะเทือนในการให้เสียงมานั่นเองก็นี้พูดเลยว่าของดีนะครับผู้ใหญ่ใช้ได้ด้วยนะฮะแต่ว่าอาจจะต้องถางเยอะนิดนึงอ่ะตอนนี้คือผมได้เปิดฝามาแล้วนะครับข้างในก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆข้างในนี้อ่ะโอ้โหแพ็กเกจจิ้งอันนี้เรียบร้อยนะถือว่าเรียบร้อยมากเมื่อเทียบกับตัวหูฟังทั่วไปนะครับถือว่าอันนี้เขาทำมาดีมากอ่ะตอนนี้เรามาแกะตัวที่เป็นซิลกันนะครับนี่ในตัวนี้นะครับก็จะมีตัวหูฟังเขียวๆนะครับแล้วก็จะมีตรงช่องนี้นะครับเป็นช่องปิดก็สำหรับที่จะชาร์จด้วย USBType C นะครับก็ถือว่าค่อนข้างทันสมัยนะสำหรับหูฟังในรูปแบบนี้นะครับแล้วก็อีกด้านหนึ่งนะครับก็จะ
ไม่มีอะไรนะครับเป็นยางแล้วก็พูดเลยว่าก็ไม่ต้องถ่างอะไรเยอะครับมันก็สามารถที่จะให้เด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ใช้ได้นะครับส่วนข้างในก็จะมีคู่มือแล้วก็สติกเกอร์เหมือนกันนะครับเป็นแบบนี้แล้วก็แน่นอนในกล่องนี้นะครับคือที่ชาร์จของตัวหูฟัง My First นะครับ BC Wireless นั่นก็คือสาย USB A to C นั่นเองครับมันก็จะเป็นสายแบบนี้ก็เรียกว่าทั้ง2แกดเจ็ตนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาเซตอัพกันนะครับก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะสาธิตโดยที่วันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากใช้คำว่าไงดีใช้คำว่าเป็นหลานของผมเองละกันเนาะในการที่จะมาช่วยรีวิวนะครับว่ามันเป็นอย่างไรก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการเซตอัพกันก่อนที่เราจะไปพบกับการใช้งานจริงโดยยูเซอร์ที่เหมาะกับกลุ่มสินค้ากลุ่มนี้ครับก่อนที่เราจะเชื่อมต่อนะครับตอนนี้เรามาดูรูปร่างหน้าตากันก่อนดีกว่านะครับก็จะเป็นหน้าจอนะครับขนาดอยู่ที่ 1.3 นิ้วนะครับเป็นแบบ TFT ที่สำคัญนะครับสามารถที่จะทัชสกรีนได้ด้วยนะครับก็เรียกได้ว่าการทำงานของ Google นั้นค่อนข้างที่จะรวดเร็วจากที่ดูอยู่ตรงนี้นะครับมีกล้องนะครับความถี่ที่2ล้านพิกเซลนะครับทางด้านนี้นะครับจะมีปุ่ม1ปุ่มนะครับไว้สำหรับเหมือนกับปุ่มSOS ขอความช่วยเหลือหรือว่าเป็นการตั้งคีย์ฟังก์ชันอะไรต่างๆสามารถที่จะกำหนดให้เด็กๆได้นะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับต่อกันเลยมันจะมีลำโพงมาให้นะครับโอ้ลำโพงนี้ค่อนข้างใหญ่ใช้ได้เหมือนกันนะครับแล้วก็บางจุดจะมีเป็นไมโครโฟนด้วยอีกฝั่งนึงก็เช่นเดียวกันส่วนนี้นะครับก็จะมีปุ่มนะครับสำหรับในการสั่งงานนะครับแล้วก็สามารถเปิดเครื่องได้จากปุ่มด้านบนนี้นะครับหรือว่าจะกดปิดก็ได้ตรงนี้เป็นช่องใส่ซิมการ์ดนะครับสมมุติว่าถ้าคุณคิดว่ามีซิมการ์ดอื่นก็สามารถที่จะใส่แทนได้นะครับก็รองรับ 4G LTE ได้หมดทุกค่ายนะครับแล้วก็ด้านล่างนี้นะครับจะมีขั้วชาร์จนะครับซึ่งเป็นแม่เหล็กสามารถวางชาร์จได้นะครับมีฮาร์ดเรทเซนเซอร์พร้อมกับโลโก้ชื่อว่า My First นะฮะก็บอกว่าเป็นยี่ห้ออะไรส่วนสายนะครับก็จะเป็นลักษณะที่เรียกว่านุ่มนิ่มใช้ได้นะครับแล้วก็มีให้เลือกเปลี่ยนหลากหลายสีวิธีการเปลี่ยนก็คือต้องผลักไอ้ตรงขั้วตรงนี้นะครับแล้วก็ออกปุ๊บแค่นี้มันก็จะหลุดแล้วนะครับแล้วก็สามารถที่จะป้องกันว่าไม่ให้มันหลุดง่ายก็คือมีการใส่น็อตเพิ่มนิดนึงนะครับอยู่ตรงนี้นั่นเองครับในรูปร่างหน้าตาก็เรียกว่าเป็นเบสิกอ้อลืมบอกนะครับลำโพงอ่ะอยู่ตรงข้างล่างหมดแต่ไมโครโฟนนี่อยู่นี่นี่ตรงนี้นะครับเรียกว่าไม่ต้องห่วงเรื่องของคุณภาพเสียงเลยคือมันดังแล้วก็คุยกับผู้ปกครองได้คมชัดอย่างแน่นอนตอนนี้เดี๋ยวเรามาลองเชื่อมต่อกับมือถือกันดีกว่าครับสำหรับในแอปพลิเคชันนะครับที่จะเชื่อมต่อกับสมาร์ทวอทตัวนี้ได้นะครับที่มีชื่อว่า My First Phone นะครับส่วน My First Circle นั้นจะเปิดให้บริการในประเทศไทยเร็วๆนี้กับฟีเจอร์ที่เรียกว่าอลังการงานสร้างนะครับโดย My First Phone นั้นส่วนใหญ่จะเป็นเกี่ยวกับการตั้งค่าในตัวอุปกรณ์ซะมากกว่านะครับแล้วก็เป็นรีโมทให้สำหรับผู้ปกครองได้ด้วยนี่ถือว่าเจ๋งมากเลยนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะติดตั้งได้ทั้ง Google Play Store นะครับก็คือใน Android แล้วก็ใน iOS ด้วยนะครับผ่าน App Store นั่นเองตอนนี้เดี๋ยวเรารอให้มัน install แล้วก็ set up ดูนะครับว่ามันจะต้องการอะไรบ้างครับหลังจากที่เราได้ดาวน์โหลดแอปนะครับมีสิ่งหนึ่งที่หลายคนถ้าซื้อสมาร์ทวอทตัวนี้ต้องอย่าลืมนะครับมันจะให้ตัวแผ่นตัวนี้มานะครับก็คือแผ่นซิมการ์ดอย่าลืมไป activate sim นะครับที่ https://myfirst.tech/freesim นะครับเพื่อจะให้สามารถใช้งานได้นั่นเองครับถ้าไม่ทำจะไม่สามารถใช้งานได้โดยหน้าตาของเว็บนะครับมันจะเป็นหน้าตาแบบนี้ตัวซิมการ์ดนะครับมีมาให้เป็นอยู่ในกล่องแบบนี้ที่ผมได้สาธิตไปเมื่อกี้นี้นะครับฉะนั้นเนี่ยใครที่ใช้งานนะครับหรือว่าซื้อไปใช้ก็อย่าลืม activate sim ให้เรียบร้อยนะครับโดยมันจะต้องการพวกเกี่ยวกับเรื่องของ ID ต่างๆนะครับก็อย่าลืมจัดการให้เรียบร้อยนะครับอ่ะเดี๋ยวผมขอ activate sim แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับไปที่แอปพลิเคชัน
ตัว My First Phone กันต่อครับหลังจากที่เราได้ยืนยันตัวตนทุกอย่างนะครับแล้วก็กรอกเข้าไปสู่เว็บไซต์นะครับมันก็จะส่งให้เราไซน์อินแล้วก็รีจิสเตอร์นะครับพอเราไซน์อินไปเรียบร้อยนะครับมันก็จะให้เรากรอกหมายเลขอีมี่นะครับโดยพูดเลยว่ามันฟรีให้6เดือนนะครับแต่จะมีค่าบริการนะครับอยู่ที่เดือนละ250บาทนะครับใครที่ใช้งานอยู่นะครับแล้วคิดว่าเอ้ยถ้าคุณกลัวว่า6เดือนเนี้ยมันจะมีการคิดตังค์นะครับคุณสามารถกด cancel ได้ก่อนนะครับอ่ะตอนนี้เดี๋ยวเราจะมากรอกอีมี่กันนะครับแล้วก็กด start เพื่อจะให้ซิมการ์ดที่ pre-store ในเครื่องสามารถใช้งานได้นะครับเอาละครับตอนนี้ผมกรอกอีมี่เสร็จแล้วนะครับอีมี่ดูจากไหนใต้กล่องตรงนี้นะครับแค่นี้เองอ่ะพอเสร็จปุ๊บนะครับเราก็กด start โป๊ะหลังจากนั้นนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็ตามไปกรอกเลขบัตรเครดิตจากนั้นค่อยกลับเข้าแอปอีกทีนึงครับเอาละครับหลังจากที่เราสแกน QR code นะครับหรือบาร์โค้ดของตัวเครื่องเนื่องจากต้องรอให้ซิมการ์ดนั้นแอคทีเวทนั้นน่ะจะใช้เวลาประมาณ 10-15 นาทีนะครับฉะนั้นใครยังไม่ขึ้นก็อดทนรอไปก่อนนะครับในตัวของแอปพลิเคชัน My First นะครับก็จะมีอย่างนี้ต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันจะมี1ปุ่มนะครับเป็น Safety Zone Safety Zone คืออะไรมาเราสามารถที่จะกดแอดเนี่ยก็จะสามารถว่าแอดเนี่ยแอดเป็นบ้านเราได้นะครับว่าเอ้ยจันถึงสุขต้องกลับบ้านเวลานี้นะครับแล้วก็สามารถที่จะเพิ่มกิจกรรมต่างๆได้นะครับเนี่ยโรงเรียนแล้วก็สถานที่ต่างๆเนี่ยคือในเรื่องของการบอกพิกัดว่าถ้าเราออกจากเส้นทางเนี่ยมันก็จะมีการเตือนขึ้นมานะครับก็คือให้เด็กๆ เขารู้ว่าเอ้ยต้องกลับบ้านเวลาไหนอะไรเป็นต้นนะครับอันนี้คือSafety Zone นะครับ Safe Zone ของเรา Contact ในการตัวนี้จะสามารถ Add Contact ได้ก็คือเป็นตัวเราเป็นแอดมินนะครับแล้วก็สามารถที่จะ Add คนอื่นนะครับคนที่เป็นคนที่ติดตามอยู่ใน My First Phone Application ก็ได้หรือจะเป็นส่วนของ Add Contact นะครับก็คือเป็นกลุ่มที่เป็นครอบครัวของเรานะครับเท่านั้นคือถ้าเป็นครอบครัวของเราหรือเพื่อนของเราสามารถจะแอดได้แต่ว่าถ้าสมมุติว่าเป็นคนแปลกหน้าแอดไม่ได้นะนี่3นะครับ history ไปไหนมาไหนอะไรบ้างนะครับตอนนี้ยังไม่มีข้อมูลนะครับเพราะว่ารายการเพิ่งเซตอัพแล้วก็ที่4ก็คือตั้งเวลาปลุกที่5นะครับคือเพื่อนเราสามารถที่จะดูเพื่อนที่อยู่ในวงได้นะครับอันที่6 classroom mode ตัวนี้นะครับผู้ปกครองเราสามารถที่จะแอดได้ว่าเด็กเรียนเวลาไหนเลิกเรียนเวลาไหนได้ด้วยนะครับแล้วก็ตั้งเป็นว่าเอ้ยจะให้ทำงานทุกวันหรือเปล่าระบบสามารถตั้งได้ในรูปแบบทั้งหมด20โหมด Wi-Fi แล้วสามารถที่จะตั้ง Wi-Fi นะครับก็คือเอา Wi-Fi ของบ้านเราเนี่ยเข้ามาซิงในตัว Smart Watch นะครับเพื่อความรวดเร็วในการใช้งานนะครับนี่และที่สำคัญนะครับ Wi-Fi นั้นก็จับถึง 5GB ก็คือสมมุติว่าผมเอากด Wi-Fi ตัวนี้แล้วก็ Enter Password เข้าไปแอดแค่นี้ระบบก็จะจำนะครับ tracking mode นะครับเราสามารถที่จะดูว่าเราสามารถ tracking ว่าเด็กๆของเราไปไหนในช่วงเวลาไหนได้ด้วยนะครับจะตั้งเป็นแบบเกือบ24ชั่วโมงก็ทำได้นะครับแล้วก็จะสามารถที่จะรายงานว่าเอ้ยจะรายงานทุกกี่ชั่วโมงได้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับเมนูทั้งหมดต้องบอกไว้ก่อนนะครับมันจะเป็นเมนูภาษาอังกฤษทั้งหมดยังไม่มีภาษาไทยนะครับแล้วก็เราไปถึง transfer เราสามารถที่จะ transfer admin นะครับให้สู่คนอื่นได้เช่นว่า เราไปต่างประเทศเราจะให้ภริยาเป็นคนดูแลก็ได้นะครับต่อมานะครับก็คือฟังก์ชันเกี่ยวกับเรื่องของการปิดนะครับก็คือไม่ให้เราปิดเครื่องนะครับก็คือเด็กๆ เนี่ยเวลาจะซนเนี่ยกดปุ่มชัตดาวน์ไปนะครับก็จะขึ้นว่าไม่ทำงานนะครับก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็เป็น disable phone call หมายความว่าถ้ามีคนอื่นโทรเข้ามาก็จะไม่สามารถโทรได้นะครับแล้วก็จะเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนเรื่องเกี่ยวกับการเต้นของหัวใจนะครับแล้วก็มีฟังก์ชันที่เกี่ยวกับพอใส่ปุ๊บมันจะมีระบบแบบตื่นอัตโนมัติอะไรอย่างนี้เป็นต้นนะครับแต่ว่าฟังก์ชันนี้ก็ปิดไปก็ได้มีเช็คฮาร์ดเรทโซนนะครับว่าจะให้อยู่ในระดับไหนนะครับก็สามารถตั้งได้แบบนี้แล้วก็ยังมีสามารถที่จะตั้งรีสตาร์ทตัวเครื่องได้นะครับแล้วก็สามารถกำหนดยูนิตก็คือการบอกสถานะเกี่ยวกับเรื่องของหน่วยนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะเพิ่มเติมอะไรต่างๆได้นี่ก็ถือว่าเป็นการตั้งค่าของตัว
แอปพลิเคชันนะครับที่จะมีผลกับสมาร์ทวอชนะครับทีนี้ในหน้าโฮมมีอะไรนะครับหน้าโฮมในตัวนี้ก็สามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับการโทรหาเด็กได้นะครับเนี่ยพอโทรปุ๊บมันก็จะขึ้นอย่างนี้แต่ว่าตอนนี้เรา disable phone call ไปนะครับอ่ะสมมติเรากดโทรตอนนี้มันจะไม่ขึ้นนะครับนี่จะโทรแบบนี้ประมาณนี้นะครับอ่ะแล้วก็ยังสามารถที่จะตั้งเกี่ยวกับ number ได้นะครับดู activate แล้วก็ยังสามารถที่จะใส่รูปพวกนี้ได้ดูว่านาฬิกานะครับอยู่ตรงไหนแล้วก็บอกเปอร์เซ็นต์แบตเตอรี่ได้ด้วยที่สำคัญนะครับใน message อันนี้ก็คือเราสามารถที่จะดูว่าเอ้ยตัวพิกัดของเด็กๆเนี่ยของเราอยู่ที่ไหนได้ด้วยนะครับนี่ว่าฉลาดมากเนี่ยครับก็คือแอปพลิเคชันของในตัวนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อตัวนาฬิกาได้นะครับ enter number อะไรอย่างงี้ก็ได้เหมือนกันแล้วก็รวมไปถึงการเลือกวันเดือนปีเกิดอะไรเงี้ยสามารถที่จะเลือกได้นะครับความสูงเพศต่างๆเนี่ยได้หมดเลยก็เรียกว่าแอปพลิเคชันนั้นค่อนข้างที่จะจัดมาเต็มพอสมควรอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูเกี่ยวกับตัวของรายละเอียดของตัวนาฬิกากันดีกว่านะครับว่านาฬิกานั้นน่ะในฟังก์ชันต่างๆนั้นน่ะเราสามารถที่จะทำอะไรได้บ้างในตัวนาฬิกานะครับเราสามารถที่จะ1ปัดลงมาอย่างนี้นะครับก็จะสามารถที่จะเข้าฟังก์ชันเช่นการตั้งค่าต่างๆเนี่ยสามารถที่จะตั้งค่าเกี่ยวกับ data roaming ได้นะครับแล้วก็ Wi-Fi รวมไปถึง Bluetooth นะครับ Bluetooth เนี่ยไว้ใช้สำหรับในการต่อเชื่อมกับหูฟังนั่นเองครับอ่ะทีนี้เดี๋ยวออกมาก่อนแล้วก็ที่2นะครับคือปรับเรื่องของเสียงนะครับแล้วก็ปรับเรื่องของความสว่างของหน้าจอปรับเรื่องธีมนะครับเอาธีมสว่างนะครับแบบนี้ก็ได้รวมไปถึงเราสามารถที่จะแอดเพลงนะครับใส่เข้าไปในเครื่องได้อันนี้ก็คือหน้าปัดตอนแรกอันที่2นะครับก็จะเป็นเกี่ยวกับฟังก์ชันเช่น contact message message เนี่ยจะเป็นเฉพาะข้อความเท่านั้นนะครับข้อความในที่โทรศัพท์หรือว่าเราได้รับมาเท่านั้นนะครับมันจะมีการสกรีนค่อนข้างดีมีกล้องด้วยนะครับกล้องก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เราสามารถที่จะตั้งกล้องนะครับถ่ายภาพได้นะครับนะครับกดบวกปุ๊บนี่จะเป็นแบบนี้นะครับแล้วเราก็กดถ่ายเลยนี่แค่นี้ครับวิดีโอนั้นเป็นวิดีโอคอลเดียวนะครับไม่เป็นอย่างอื่นแล้วก็รวมไปถึงการทำมิวสิกเพลเยอร์การตั้งเวลาปลุกการนั่งนับถอยหลังธีมแล้วก็เซตติ้งซึ่งเซตติ้งนั้นก็จะคล้ายๆกับตัวเมื่อกี้นี้ที่เราได้สาธิตไปนะครับฟังก์ชันต่างๆเนี่ยเมื่อกี้กดตัวนี้ก็คือย้อนกลับนะครับถ้าปัดนี้ไม่ก็มีอะไรละอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของก้าวเดินนะครับข้อมูลต่างๆฮาร์ทเรทนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องสุขภาพของเด็กนะครับอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วก็ที่สำคัญนะครับเมื่อกี้นี้มีการสาธิตโดยไม่ได้ตั้งใจกับปุ่มนี้นะครับนั่นก็คือกด SOS นั่นเองวิธีการใช้งานนะครับก็คือเรากดค้างไว้เลยนี่จะค้างแบบนี้นะครับมันจะมีการบันทึกเสียงนะครับและที่สำคัญนะครับอันนี้ผมขอลากโทรศัพท์มาใกล้ๆก่อนมันจะมีการร้อง alert ไปให้กับมือถือของผู้ปกครองนะครับนี่แล้วพอร้อง alert เสร็จปุ๊บนะครับมันก็จะมีข้อความแจ้งเตือนขึ้นมานะครับเราสามารถกดปุ๊บแล้วก็ดูได้อย่างนี้นะครับมันก็จะโหลดนิดนึงนะครับพอเป็นอย่างนี้เสร็จนะครับตอนนี้มันยังไม่ขึ้นไรเดี๋ยวลองดูก่อนนะว่ามันจะพยายามให้เราขึ้นเปล่านี่มันจะขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็จะมีการส่งข้อความโดยอัตโนมัตินั่นหมายความว่าจะมีทั้งเสียงจะมีทั้งเรื่องของพิกัดอะไรงี้ต่างๆมาด้วยนะครับแต่ว่าพิกัดนั้นน่ะต้องมีการกดแชร์ลิงจากตัวสมาร์ทวอชก่อนนะครับว่ามีการยินยอมให้หรือเปล่านะครับแต่ว่าที่จริงอ่ะในตัวสมาร์ทวอชอ่ะเราสามารถที่จะควบคุมผ่านตัวนี้ได้หมดเลยอ่ะสมมุตินะครับเราแอคทีเวทตอนนี้คือพยายามคลิกเป็นที่บ้านบ้านมีแล้วถ้าเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเนี่ยเวลาที่เรากดเนี่ยมันดังเหมือนกันครับแสดงว่ามันก็เกิดเหตุอะไรเช่นเด็กล้มหรือว่ามีฉุกเฉินอะไรต่างๆเนี่ยก็สามารถที่จะทำได้นะครับส่วนโหมดออกกำลังกายของเด็กๆนะครับตัวนี้จะไม่ได้มีฟังก์ชันเกี่ยวกับการออกกำลังกายอย่างจริงจังก็คือจะเป็นเรื่องของการบอกเกี่ยวกับก้าวเดินแล้วก็สุขภาพแล้วก็แถมเป็นโหมดที่ทำให้เด็กอ่ะไม่อยู่กับที่ก็คือพยายามมีการวอล์กิ้งเดินอยู่ตลอดประมาณนั้นด้วยนะครับ
และที่สำคัญครับตัวสมาร์ทบอทตัวนี้ค่อนข้างที่จะออกแบบให้ทนกับน้ำพอสมควรดังนั้นเนี่ยเรื่องของเหงื่อเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่จะใช้กับสมาร์ทบอทตัวนี้ผมพูดเลยว่ามันค่อนข้างที่จะดีมากๆเลยไม่เชื่อเดี๋ยวเราไปดูเกี่ยวกับเรื่องของการสาธิตกับเด็กกันครับเมื่อสมาร์ทวอทนะครับต้องไปอยู่กับมือเด็กนะครับดังนั้นฟังก์ชันต่างๆนั้นจะต้องมีความคมชัดนะครับสำหรับตัว My First Phone R1S นะครับก็เรียกได้ว่าจัดว่าเป็นมือถือที่ติดบนนาฬิกาของเด็กที่เรียกว่าคมชัดมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงผลของภาพที่ถ่ายจากกล้องหรือจะเป็นฟังก์ชันต่างๆนะครับที่คุณจะได้เห็นต่อไปนี้นะครับก็ถือว่าเป็นอีกตัวเลือกหนึ่งนะครับสำหรับในการสำหรับเด็กเพื่อในการใช้ในการถ่ายภาพและก็ใช้สำหรับเกี่ยวกับ tracking ข้อมูลรวมไปถึงเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสารไม่ว่าจะเป็น message หรือจะเป็นการโทรนะครับก็สามารถที่จะทำงานได้อย่างดีเดี๋ยวตัวอย่างสมมุตินะครับในการใช้งานจริงนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราไปดูกันต่อเลยครับสำหรับในเรื่องของการใช้งานจริงนะครับตอนนี้ผมก็ให้นาฬิกาไปอยู่กับหลานนะครับแต่หลานเนื่องจากหลานค่อนข้างเล็กนะครับอายุค่อนข้างน้อยดังนั้นเนี่ยเราก็สามารถที่จะดูว่าเอ้ยหลานอยู่ที่ไหนอะไรเงี้ยครับโดยที่นาฬิกานั้นน่ะจะบอกพิกัดนะครับอยู่ตรงด้านล่างตรงนี้นะครับนี่ตรงนี้ว่าเอ้ยจะบอกว่าตอนนี้คืออยู่สถานที่ก็คือร้านอาหารนะครับอ่ะเสร็จปุ๊บนะครับในอันที่2นะครับเราสามารถใช้ในเรื่องของการพิมพ์ข้อความนะครับไปหาเขานะครับก็สามารถที่จะลองพิมพ์เดี๋ยวลองพิมพ์ภาษาไทยก่อนนะครับนี่เช่นพิมพ์คำว่าสวัสดีแล้วกดเซ็นไปนะครับอันนี้มันก็จะสามารถที่จะส่งได้หมดไม่ว่าจะเป็นส่งเป็นรูปนะครับว่าเอ้ยร้านนั่งนะอะไรเงี้ยก็สามารถที่จะส่งรูปต่างๆออกไปได้นะครับหรือเราจะกดช็อตก็คือเราสามารถที่จะให้มือถือของเราเนี่ยถ่ายรูปไปนะครับแล้วก็ส่งไปใน Messenger นะครับเพื่อให้ตัวของภาพนั้นน่ะไปปรากฏอยู่ในตัวสมาร์ทวอทได้เช่นเดียวกันและที่สำคัญนะครับถ้าสมมติว่าเรานั้นน่ะต้องการที่จะพูดคุยกับหลานหรือว่าลูกของเราเนี่ยเราก็สามารถที่จะกดเป็นวิดีโอคอลได้จากตรงนี้เช่นเดียวกันครับอันนี้นะครับถ้าสมมติว่าเราพิมพ์ข้อความไปหาในตัวสมาร์ทวอทนะครับที่เมื่อกี้นี้เราก็สามารถที่จะดูว่าเอ้ยข้อความมันเป็นอย่างไรและที่สำคัญนะครับตัวสมาร์ทวอทเองนะครับเราก็สามารถที่จะกดปุ่มรีพลายเราสามารถจะส่งเป็นอีโมจินะครับก็คือเป็นตัวการ์ตูนหรือจะเป็นการถ่ายภาพหรือจะเป็นการส่งด้วยเสียงก็ได้นะครับเช่นเราจะเอาเป็นอีโมจิเดี๋ยวเขาดูใหม่ทีนะครับเพราะว่าบางทีอีโมจินั้นอาจจะไม่ขึ้นสำหรับฟีเจอร์ที่น่าสนใจอีกฟีเจอร์นึงนั้นก็คือเรื่องของการโทรนะครับเราสามารถที่จะโทรได้ทั้งเป็นเสียงเป็นเบอร์ปกติแล้วก็ยังสามารถที่กดปุ่มวิดีโอคอลอย่างนี้ได้นะครับพอกดวิดีโอคอลนะครับเนี่ยก็จะเห็นหน้าของผมเองนะครับแล้วก็รอให้รับสายนะครับก็คือตัวเบบี้พอเบบี้รับเสร็จปุ๊บนี่จะปรากฏแบบนี้นั่นเองครับจะเป็นแบบอันนี้ก็เป็นแม่เด็กและหลานนะครับผมเองก็ความคมชัดของกล้องอยู่ที่2ล้านพิกเซลนะครับอาจจะไม่ได้คมชัดมากแต่ก็สามารถบอกรายละเอียดได้ดีตอนนี้คือฟังเสียงนะครับฝั่งนู้นได้ยินเสียงชัดไหมครับฝั่งนู้นได้ยินเสียงชัดไหมเอ่ยโอ๊ตเสียงดังอยู่นะครับก็เรียกได้ว่าตัวไมโครโฟนแล้วก็ตัวลำโพงนั้นน่ะค่อนข้างจับเสียงได้ค่อนข้างดีนะครับอีกกรณีนึงนะครับอันนี้ต้องสาธิตโดยการที่เอามือถือของผู้ใหญ่มาด้วยนะครับนั่นก็คือเรื่องของการแจ้งว่าเฮ้ยเราไม่อยู่เราหายไปไหนอะไรเงี้ยกลัวว่าผู้ใหญ่หาเราไม่เจอนะครับเราสามารถกดปุ่มตรงข้างๆตรงนี้นะครับเนี่ยกดค้างไว้นะครับพอกดค้างไว้สักระยะหนึ่งนะครับมันก็จะมีการบอก SOS แล้วก็พร้อมส่งเสียงขึ้นมาแน่นอนครับพอส่งเสียงขึ้นมาเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนาฬิกาจะดังนะครับแล้วผู้ใหญ่ก็จะรู้ว่าเอ้ยเด็กอยู่ตรงนี้หรือเปล่าถ้าไม่ดังเนี่ยตัวโทรศัพท์นั้นจะร้องนะครับนี่ครับรถไฟเสียงดังตอนนี้ร้องแล้วนะครับแล้วก็ตัวคอมพิวเตอร์ก็คือจะส่งเป็นเรื่องของการแจ้งเตือนแล้วบอกว่าตอนนี้ลูกเราไม่อยู่นะครับต
ันจะขึ้นมันจะต้องใช้เวลาสักเล็กน้อยพอเป็นอย่างนี้ปุ๊บนะครับตัวของ message นะครับก็จะมีการบอกว่าเราอยู่เด็กอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็สามารถที่จะส่งเป็นเสียงได้ด้วยนะครับก็คือมันจะให้ตัวเครื่องนั้นน่ะส่งเป็นเสียงมาเนี่ยประมาณ30วินาทีแบบนี้นั่นเองครับก็จะได้รู้ว่าเด็กอยู่ไหนบอกช่วยด้วยอะไรงี้ขอความช่วยเหลือได้ถือว่าเป็นฟีเจอร์ที่ค่อนข้างเซฟตี้และปลอดภัยมากการเชื่อมต่อกับหูฟังนะครับก็แน่นอนว่า My First Phone R หรือ SB Bluetooth ด้วยนะครับดังนั้นในการเชื่อมต่อคือเราสามารถที่จะเปิดบลูทูธแบบนี้แล้วก็สามารถที่จะ Pairing Mode ได้อย่างรวดเร็วนะครับวิธีการก็คือว่าเราสามารถที่จะเปิดนะครับแล้วก็เสียบชาร์จตัวหูฟังให้มันขึ้นไฟแบบนี้เท่ากับมันเข้าสู่โหมดแพริ่งแล้วนะครับเราสามารถที่จะให้หูฟังนั้นต่อกับตัวสมาร์ทวอทช์ได้อย่างง่ายดายนะครับวิธีการนะครับก็คือกดเข้าไปตรงนี้แล้วมันจะขึ้นชื่อของตัวหูฟังนะครับกดแตะเข้าไปกดแพร์แล้วก็รอสักครู่นี่ถ้ามันไม่ขึ้นนะครับแสดงว่ามันยังไม่สำเร็จตอนนี้มันขึ้นเรียบร้อยอย่างนี้ก็คือเราแพริ่งกับตัวหูฟังเรียบร้อยนะครับเท่ากับว่าเราสามารถที่จะให้เด็กๆนั้นฟังเพลงแล้วก็คุยสายเนี่ยผ่านหูฟังตัวนี้ได้เลยนะครับก็เรียกได้ว่าในการตั้งค่าเพิ่มเติมเกี่ยวกับอุปกรณ์เสริมอย่างหูฟังนั้นก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกแล้วก็รวดเร็วอยู่พอสมควรนะครับสำหรับข้อดีของหูฟังรุ่นนี้นะครับก็มีลักษณะที่สามารถที่จะให้เด็กๆนั้นควบคุมจากตัวสมาร์ทวอชได้นะครับในเรื่องของความดังดังนั้นเนี่ยตัวของหูฟังเมื่อไม่ได้ใส่ในหูทำให้สามารถที่จะได้ยินสิ่งต่างๆนั้นรอบตัวได้นะครับรวมถึงผู้ปกครองที่ต้องการสื่อสารกับเด็กด้วยเช่นเดียวกันสำหรับในกรณีที่เราใช้งานครบมา1วันนะครับตอนนี้เราสามารถดูอะไรได้นะครับอ่ะเราก็จะมาดู1นะครับมันสามารถที่จะบอกเรื่องของสุขภาพได้ใช่ไหมครับนี่จะบอกว่าเอ้ยวันนี้ลูกของคุณที่ใส่นาฬิกาเนี้ยเดินไปทั้งหมดเท่าไหร่นะครับสามารถบอกได้นะครับแล้วก็เป็นระยะทางเท่าไหร่อะไรอย่างนี้อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของฮาร์ทเรทนะครับก็จะมีเรื่องของการบอกว่าเอ้ยเต้นเร็วสุดเท่าไหร่ช้าสุดเท่าไหร่อย่างนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีการเผาผลาญอะไรบอกโอ้โหค่อนข้างละเอียดอยู่นะแล้วก็แน่นอนครับในส่วนนี้เราสามารถดู history นะครับว่าเด็กนั้นไปไหนเริ่มต้นจากตรงไหนเราสามารถกด play ดีแบบนี้เลยนะครับโอ้มีไปคาเฟ่นะครับมีไปที่ Amazon มีไปนู่นนี่นั่นนี่กลับมาแบบนี้นะครับสามารถบอกพิกัดได้หมดเลยโอ้โหแล้วก็บอกเป็นช่วงเวลาด้วยนะครับค่อนข้างที่จะแม่นยำอยู่แน่นอนครับว่าตัวของ My First Phone R1 นะครับซึ่งตอนนี้ผมได้ส่งไปชาร์จ8อยู่นะครับก็สามารถที่จะเป็นนาฬิกาที่สามารถรายงานข้อมูลต่างๆให้กับผู้ปกครองได้ค่อนข้างดีใช้ได้เลยทีเดียวครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นอีกจุดหนึ่งที่ผมค่อนข้างจะชื่นชมกับตัวสมาร์ทวอทช์ตัวนี้สำหรับเด็กครับสำหรับแบตเตอรี่นะครับของ My First Phone R1S นะครับก็จะมีขนาดอยู่ที่850มิลลิแอมป์นะครับแล้วก็สามารถที่จะใช้ในการสนทนาได้นานสุดอยู่ที่6ชั่วโมงนะครับส่วนที่ชาร์จก็เป็นที่ชาร์จตัวเล็กแบบนี้นะครับเราสามารถที่จะเอาตัวขั้วของแม่เหล็กเนี่ยเสียบนะครับวิธีการเสียบก็คือเราเอาขั้ววางนี้นะครับให้ My First มันหันลงมานะครับแบบนี้ก็คือเป็นการชาร์จแล้วนะครับก็จะใช้เวลาชาร์จนั้นแป๊บเดียวนะครับโดยสายชาร์จนั้นก็จะเป็นหัวแบบ USB A นั่นเองครับอันนี้ก็ถือว่าค่อนข้างสะดวกนะครับถามว่ามันใช้ได้นานแค่ไหนนะครับถ้าไม่ได้มีการโทรไม่ได้มีการทำให้มันแจ้งเตือนดังอะไรมันอยู่ได้ประมาณ 5-6 วันนี่สบายๆแต่ถ้าสมมติว่ามีการแจ้งเตือนบ่อยๆอันนี้ก็จะทำให้อายุการใช้งานมันสั้นลงนะครับแต่ว่าในการตัวนี้ออกแบบมาเพื่อเกี่ยวกับการเด็กหายฉะนั้นให้มันแจ้งเตือนเยอะๆมันจะได้ดีกับคุณและก็ลูกของคุณนั่นเองครับเรียกได้ว่าฟีเจอร์ต่างๆที่ My First Phone R1S จัดมาให้ค่อนข้างเต็มเรามีทั้งระบบตรวจจับทั้ง GPS นะครับว่าเอ้ยเด็กอยู่ที่ไหนขอความช่วยเหลือก็ได้ร
รวมไปถึงการโทรการส่งข้อความแล้วก็อิโมจิต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะมีมาให้ครบครันเลยทีเดียวนะครับสำหรับตัวนี้แน่นอนครับว่าอีกโปรแกรมนึงนะครับที่กำลังจะเปิดตัวเร็วๆนี้นะครับนั่นก็คือตัว My FirstCircle นะครับที่กำลังจะเปิดในประเทศไทยแล้วก็ตอนนี้คือหลายประเทศได้ใช้แล้วนะครับฟีเจอร์นี้ก็จะเหมือนกับเป็นการที่เพื่อนๆแล้วก็ผู้ปกครองเนี่ยก็สามารถที่จะเข้ามาอยู่ในคอมมูนิตี้ตัวนี้ได้เลยนะครับได้อย่างปลอดภัยด้วยเช่นเดียวกันครับและแน่นอนครับฟีเจอร์นี้จะเปิดตัวประมาณช่วงเดือนมกราคมที่กำลังจะมาถึงนี้นั่นเองครับใครที่รออยู่ก็สามารถที่จะเตรียมพร้อมในการใช้งานได้แต่สำหรับคนที่สนใจเจ้าสมาร์ทบอทตัวนี้กับฟีเจอร์ต่างๆที่คุณได้เห็นทั้งหมดนี้ด้วยราคาของมันนะครับพูดเลยว่าก็ไม่ได้แพงจากคู่แข่งมาก 6,990 บาทไม่รู้หูฟังนะครับหูฟังที่คุณได้เห็นไปนะครับราคาอยู่ที่ช่วง 2,200 บาทนั่นเองครับก็เป็นแกดเจ็ตที่สามารถไปคู่กันได้อย่างพอดีเลยนะครับสำหรับใน2สิ่งนี้ก็คือเอาง่ายถ้าเป็นคนที่เป็นห่วงลูกนะครับอยากได้สมาร์ทวอทที่สามารถที่จะให้ลูกใส่แล้วก็ติดตามได้หรือไม่ก็เป็นคนที่เป็นผู้ใหญ่สูงวัยนิดนึงนะครับต้องการใช้ของง่ายๆก็สามารถที่จะเลือกตัว My First Phone R1 แล้วก็หูฟังตัว BC Wireless ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่กับคลิปหน้าจะเป็นแกดเจ็ตและเรื่องราวในนั้นรอติดตามชมในช่อง Big Light นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ทางคณะนี้รวมถึงใน Facebook.com/biglightbox ครับ